بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ท่านประธานจัดงานคณะกรรมการท่านผู้ดำเนินการอภิปรายอาจารย์ดุชกุลและวิทยากรที่ร่วมอภิปรายอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมสลามพี่น้องครับเรากำลังพูดคุยกันในเรื่องที่ใหญ่มากเป็นเรื่องที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ท่านนบีถูกส่งมารอซูลุลลอฮ์ถูกส่งมาหนึ่งในเป้าหมายที่รอซูลได้ถูกส่งมาโดยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือเพื่อมาดะอวะมาเรียกร้องผู้คนให้ไปสู่จรรยามารยาทที่ดีท่านทราบไหมนอกจากเรื่องการขจัดชิริกการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์การมาบอกถึงรูปแบบการอิบาดะห์ที่ต้องปฏิบัติต่ออัลลอฮ์ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วสิ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญที่นบีได้บอกกับเราว่านี่คือหนึ่งในเป้าหมายของภารกิจของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการดะวะการเรียกร้องไปสู่การมีจรรยามารยาที่ดีอินนามาบูอิสตุลิอุตัมมิมะมาการิมัลอัคลากหรือในบางสำนวนบอกลิอุตัมมิมะซอลิฮัลอัคลากแท้จริงฉันถูกส่งมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำให้จรรยามารยาทนั้นมันสมบูรณ์งดงามมารยาทที่ดีเนี่ยนบีถูกส่งมาเพื่อให้มันเป็นที่ประจักษ์เพื่อมาเติมเต็มสิ่งเหล่านี้แปลว่าก่อนที่นบีจะถูกส่งมาสิ่งเหล่านี้มันพร่องอยู่เพราะถ้าเต็มแล้วคงไม่ต้องส่งนบีมาเพื่อทำให้มันเต็มอุตัมมิมาแปลว่าทำให้มันสมบูรณ์แปลว่านบีถูกส่งมาเพื่อเป็นต้นแบบของบุคคลที่เปี่ยมล้นไปด้วยจริยธรรมคุณธรรมที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเราในฐานะที่เป็นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องจรรยามารยาทที่ภาษาอาหรับเรียกว่าอัคลากจรรยามารยาทเพราะนี่คือหนึ่งในเป้าหมายที่อัลลอฮ์ส่งนบีมาทำให้เป็นที่ประจักษ์มาทำให้สมบูรณ์แล้วมีหะดีษมากมายที่บอกถึงสถานะของบุคคลที่มีจรรยามารยาทว่าในวันอาคิเราะห์ในวันกิยามะห์คนเหล่านี้จะอยู่ใกล้ชิดกับนบีอย่างไรหนึ่งในคุณสมบัติของคนที่จะอยู่ใกล้ชิดรอซูลคือคนที่มีจรรยามารยาทที่ดีนะตะกี้อาจารย์ยอฟัตน่าจะได้บอกไปแล้วสิ่งที่ทำให้ตาช่างแห่งความดีในวันกิยามะห์หนักที่สุดสิ่งหนึ่งคือมารยาทแล้วสิ่งนี้นบีได้บอกถึงภาคผลมันเทียบเท่าอะไรท่านทราบไหมเทียบเท่าอิบาดะห์ที่เป็นโครงสร้างหลักคือการถือศีลอดและการละหมาดสิ่งที่จะมีภาคผลเท่ากับซออิมอัลกออิมคนที่ถือศีลอดและคนที่ยืนละหมาดคืออะไรครับฮุสนิลคุลุกจรรยามารยาทในสังคมปัจจุบันสิ่งที่สังคมต้องการและเราต้องช่วยกันคือการสร้างมารยาทที่ดีต่อการใช้ชีวิตในสังคม
คำว่าการมีมารยาทเนี่ยไม่ใช่ใช้ชีวิตแบบหน่อมแนมนะแปลว่าเป็นคนที่รู้กาลเทศะว่าควรจะพูดอย่างไรกับใครแบบไหนอันนี้เขาเรียกว่าคนมีมารยาทบ้านเราไปมองว่าคนที่กักขระคนที่หยาบคายคนที่ไม่มีกาลเทศะไม่รู้ว่าควรจะพูดกับใครอย่างไรแบบไหนเป็นคนกล้าเราเข้าใจผิดนะไม่มีมนุษย์คนไหนกล้าเกินนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีใครมีบุคลิกที่กล้าหาญเกินซอฮาบะห์ริฎวานุลลอฮ์อะลัยฮิมอัจมาอีนแต่ไปดูสิว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไรเขามีจรรยามารยาทอย่างไรบนความแข็งแกร่งของการเป็นนักรบในขณะเดียวกันเขามีการอ่อนน้อมและรู้ว่าควรจะพูดจะสื่อสารจะปฏิบัติกับใครอย่างไรไม่ใช่ว่าเมื่อฉันสามารถฉันก็จะแสดงความสามารถของฉันโดยไม่รู้ว่าความเหมาะสมที่ถูกต้องเป็นอย่างไรอันนี้แปลว่าไม่ได้แปลว่าคนกล้าหาญนะมันหมายถึงคนที่ไม่รู้กาลเทศะหมายถึงคนที่ไม่มีมารยาทเพราะรอซูลุลลอฮ์เป็นต้นแบบของเรื่องนี้ซอฮาบะห์ร่วมรบกับรอซูลุลลอฮ์เป็นคนที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการแต่ในซีกหนึ่งท่านเหล่านี้เปลี่ยนล้มเปลี่ยนล้นไปด้วยนะครับจริยธรรมคุณธรรมที่ดีวันนี้เราต้องมาเรียนกันเรื่องนี้ฮะเพราะนี่คือซุนนะห์นะนี่คือซุนนะห์นี่คือเป้าหมายที่อัลลอฮ์ส่งรอซูลมาดะวะห์ผู้คนไปสู่การมีฮุสนิลคุลุกการมีจรรยามารยาทที่ดีเราต้องมาเรียนรู้กันแล้วว่าแล้วคำว่าจรรยามารยาทที่ดีแปลว่าอะไรไม่ได้หมายถึงจะต้องไม่ไปห้ามใครนะเวลาเขาทำไม่ดีเราถึงจะเป็นคนที่มีมารยาทดีไม่ใช่เวลาเห็นสิ่งไม่ถูกต้องต้องยุติครับแต่ต้องรู้ว่าจะยุติมันอย่างไรจะห้ามปรามอย่างไรจะยับยั้งอย่างไรเราจะมีวิธีการใดในการที่จะอิงการ์ดมุงการ์ดในการที่จะห้ามปรามในสิ่งที่เป็นความไม่ดีในขณะที่เป็นของดีต้องส่งเสริมแล้วเราก็ควรจะต้องรู้ว่าเราจะต้องใช้วิธีการใดรูปแบบใดในการที่จะส่งเสริมสิ่งที่เป็นคุณงามความดีบนฐานของอัลอัมรุบิลมะอรูฟวันนะฮยุอานิลมุนกัรสองปีกนี้จะด้วยจะต้องเปลี่ยนล้มไปด้วยนะครับต้องเปี่ยมล้นไปด้วยสิ่งที่เป็นจรรยามารยาทไม่ต้องหรอกพี่น้องสมมุติว่ายกตัวอย่างพ่อเราอาจจะทำผิดบางอย่างในเรื่องศาสนากับเพื่อนเราทำผิดในเรื่องศาสนาเรื่องนั้นเรื่องเดียวกันเลยแน่นอนครับหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นลูกและเป็นเพื่อนก็ต้องพยายามที่จะอธิบายชี้แจงและยุติสิ่งที่ไม่ดีแต่ถามว่าเราต้องมีการกระทำกับคนสองคนนี้เหมือนกันไหมกับเพื่อนเนี่ยมันเฮ้ยหายกูมึงได้ไม่เป็นไรแต่กับพ่อทำไม่ได้เราจะบอกว่าเราจะต้องอิงการ์ดมุงการ์ดพูดกับเพื่อนยังไงก็ต้องพูดกับพ่ออย่างนั้นอันนี้ไม่สบายแล้วอันนี้มีปัญหาแล้วผมบอกฮะจะต้องรู้ว่าคนที่เราสนทนาด้วยเป้าหมายคือการยับยั้งสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่มารยาทในการที่จะเข้าไปสู่กระบวนการนั้นต้องทำอย่างไรต้องเรียนรู้เรื่องนี้ฮะต้องวางตัวเองให้ถูกในสังคมนี้ว่าเพราะแต่ละคนแน่นอนที่สุดสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยคือความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมมันมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของพี่น้องผู้หลับผู้ใหญ่เด็กมันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้แล้วหลักการและสังคมก็ยอมรับว่าเราควรที่จะวางหรือการปฏิบัติสิ่งเราให้เหมาะสมกับคนคนนั้นว่าควรจะสื่อสารอย่างไรผมยกตัวอย่างนะพ่อกับเพื่อนพูดแบบเดียวกันไม่ได้อยู่แล้วครับเตือนแบบเดียวกันไม่ได้แต่เป้าหมายคือเตือนฮะเป้าหมายคือบอก
เป้าหมายคือทำอย่างไรที่จะไม่ให้กระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่วิธีการต้องแตกต่างกันนี่คือคนที่มีวุฒิภาวะและเป็นคนที่มีจรรยามารยาทต้องรู้ว่าถ้ากับพ่อเนี่ยจะเตือนท่านยังไงเพราะท่านคือพ่อเราปฏิเสธไม่ได้พ่อไม่ใช่คนที่เป็นคนให้เราเกิดมาแล้วจบจะปฏิบัติยังไงก็ได้เขากับเพื่อนเหมือนกันไม่ถูกวิธีคิดอย่างนี้ไม่ถูกแล้วโครงสร้างสังคมมันจะพังเลยคนที่เป็นผู้นำที่เป็นอิหมัมเราเป็นมะมูมเป็นผู้ตามจะเตือนอิหมัมเตือนยังไงเดินยืนประกาศหน้าปากซอยไหมว่าอิหมัมคนนี้มันคนไม่ดีหรือเราจะใช้วิธีการที่ศาสนาบอกว่าถ้าจะเตือนคนที่เป็นผู้นำต้องเตือนอย่างไรใช้รูปแบบไหนอันนี้คือหลักการการวางสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้หรือการเตือนวางในสิ่งที่มันเป็นการตักเตือนไว้อย่างถูกที่ถูกทางมันจะส่งผลแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างดีมากเลยฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมยกตัวอย่างกรณีที่มีอาหรับชนบทเข้ามาเสร็จแล้วมันไม่รู้ว่านี่คือขอบเขตมัสยิดมาแล้วก็มัดปัสสาวะในพื้นที่มัสยิดสมัยก่อนมัสยิดไม่เหมือนมัสยิดนูรุญญันนะห์นะไม่ได้มีบันไดขึ้นปูหินอ่อนมีอาคารมันคือพื้นที่กันไว้สี่เหลี่ยมผืนทรายอยู่ปกติไอ้นี่ก็คงนึกว่าเอ้ยมันที่รับตาดีเข้ามาฉี่ดีกว่าดูรอซูลุลลอฮ์สิถามว่าถ้ารอซูลุลลอฮ์เนี่ยไม่เป็นคนที่เข้าใจในบริบทของสังคมและแก้ปัญหาอย่างถูกต้องนะเผลอๆนบีตะเพิดแล้วบอกซะฮาบะห์เอ๊ะจัดการไอ้หัวนี่สิแทนที่มันจะเปื้อนหน่อยเดียวมันวิ่งทั่วสุเราเลยตอนเนี้ยแทนที่รอยเปื้อนมันจะเปื้อนหน่อยเดียวแต่นี่มันหมดเลยเข้าใจก็ไม่เข้าใจรู้ก็ไม่รู้ไว้ตกลงมันมาตะเพิดฉันเพื่ออะไรเนี่ยทำไมเนี่ยนบีบอกเดี๋ยวก่อนให้มันเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยมาอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงบอกให้รู้ว่าเพราะคนบางคนสถานะความรู้ภูมิหลังความเข้าใจแตกต่างกันกระบวนการศาสนาที่จะเอาไปใช้ต้องใช้เครื่องมือของมารยาทครับการที่จะเอาสิ่งที่ถูกต้องไปบอกกับใครก็ตามผมบอกได้เลยการมีมารยาทไม่ใช่ความอ่อนแอฮะแต่การมีมารยาทคือความแข็งแกร่งที่เราสามารถระงับความรู้สึกของเราในการที่จะไม่เอาสิ่งที่ถูกต้องไปสื่อสารผ่านความรู้สึกและการตอบสนองตัวตนแต่เราจะสื่อสารผ่านหลักการและด้วยความอดกลั้นถ้าเราทำอย่างนี้ได้ผมเชื่อว่ามาชาอัลลอฮ์เพราะแต่ละคนจะอยู่ในสถานะที่ไม่เท่ากันเราต้องยอมรับพี่กับน้องจะบอกให้เท่ากันไม่ได้พ่อแม่ลูกจะบอกให้เท่ากันไม่ได้ผู้นำกับผู้ตามบอกให้เท่ากันไม่ได้แต่บนความไม่เท่ากันเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าต้องมีชนชั้นความไม่เท่ากันเหล่านี้มันมีกรอบที่ทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองและศาสนาก็บอกให้เรารู้ว่าเราควรจะสื่อสารกับบุคคลเหล่านี้อย่างไรเพื่อที่จะให้สิ่งที่เป็นความถูกต้องไปถึงเขาและเล็งผลดีคือมันสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมจะทำอย่างไรตรงนี้ผมอยากที่จะให้เราได้มาศึกษากันเมื่อนบีเนี่ยบอกว่าฉันถูกส่งมาเพื่อเติมเต็มจรรยามารยาทแปลว่าก่อนจากนี้มันขาดต้องไปศึกษาว่าแล้วรอซูลุลลอฮ์มีมารยาทอย่างไรรอซูลุลลอฮ์ใช้ชีวิตในฐานะแม่ทัพอย่างไรในฐานะสามีอย่างไรในฐานะผู้นำอย่างไรในฐานะผู้นำศาสนาทำอย่างไรนบีใช้ชีวิตกับบุคคลรอบข้างของท่านแม้กระทั่งกับผู้บุคคลต่างศาสนิกท่านนมีบุคลิกภาพและปฏิบัติต่อเขาเหล่านั้นอย่างไรถ้าเราเรียนรู้สิ่งนี้พี่น้องครับการกระทำที่มีจรรยามารยาทที่ดีมันเป็นการฟื้นฟูซุนนะของรอซูลุลลอฮ์มันเป็นการดะอวะอิสลามียะเป็นการเผยแผ่สิ่งที่เป็นอิสลามซึ่งเรามีของดีอยู่แล้วเรามีสิ่งที่ดีอยู่แล้วขอให้เรานำเอาสิ่งเหล่านี้มาเปิดเผยให้เป็นรูปธรรมให้เอาจรรยามารยาทมาเป็นคุณสมบัติของคนที่เป็นผู้ศรัทธาอีกนิดเดียวก่อนจะให้อาจารย์ดุลลอฮ์ผมเชื่ออาจารย์ดุลลอฮ์เนี่ยน่าจะมีของเยอะมาบอกกับท่านเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ผูกความสมบูรณ์ของอีมานไว้ด้วยความสมบูรณ์ของจรรยามารยาทผูกสองสิ่งนี้ไว้ด้วยกันนะนบีบอกว่าอักมาลุลมุมินีนะอีมานันอัห์ซานูฮุมคูลุกอนบีบอกว่ามุมินที่จะมีอีมานที่สมบูรณ์อักมาลุลมุมินีนะอีมานันมุมินที่จะมีอีมานที่สมบูรณ์คือมุมินที่มีจรรยามารยาทที่สวยสดงดงามเอามารยาทที่ดีที่สุดมาผูกกับสิ่งที่เป็นอีหม่านที่เขามีต่ออัลลอฮ์แปลว่าอีหม่านกับจรรยามารยาทแยกออกจากกันไม่ได้นะเราบอกฉันเป็นคนที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์แต่ไปดูในซีกของวิถีชีวิตการปฏิบัติคำพูดการแสดงออกโอ้โหหาไม่ได้เลยว่ามีจรรยามารยาทอย่างไรผมเรียนกับท่านแล้วว่าการมีมารยาทไม่ใช่ความอ่อนแอการมีมารยาทคือการที่เราสามารถวางสิ่งที่เป็นความถูกต้องไว้อย่างถูกที่ถูกทางและปฏิบัติกับบุคคลอย่างถูกอะไรครับถูกประเภทถูกกลุ่มและถูกสถานะของเขานี่คือการมีจรรยามารยาทเมื่อนบีผูกสองสิ่งนี้ไว้ด้วยกันตัวสะท้อนอีหม่านมันคือบุคลิกภาพเพราะมารยาทมันคือบุคลิกภาพคำพูดของเขาการแสดงออกของเขาแม้กระทั่งวิธีคิดที่ส่งผลมายังภาคปฏิบัติของเขามันสะท้อนตัวตนว่าเขาเป็นใครนั้นอีหม่านกับการมีมารยาทแยกออกจากกันไม่ได้ใครก็ตามที่แยกสองสิ่งนี้ออกจากกันแปลว่าเขายังไม่เข้าใจสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนบีทำให้เราเห็นชัดเจนนะว่านบีถูกส่งมาเพื่อการนี้แล้วนบีก็บอกว่าคนที่จะมีอีหม่านที่สมบูรณ์ต้องไปดูบุคลิกภาพของเขาว่าเขามีจรรยามารยาทแค่ไหนอย่างไรมันเป็นตัวสะท้อนอีหม่านครับฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับเราเรียนกันเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะให้ฟื้นสิ่งที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมในสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาแล้วถ้าสังคมเราได้เรียนรู้จริยธรรมอิสลามผ่านซุนนะห์ของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมบอกได้เลยว่าสังคมเราจะเป็นสังคมที่มีความสุขมีความผาสุกและปัญหาที่ใหญ่ก็จะได้รับการแก้ไขปัญหาเล็กก็จะถูกขจัดไปได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งนี้เจตนาดีอย่างเดียวแต่เราทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกกาลเทศะสิ่งที่ดีมันจะเสียได้สิ่งที่เป็นของดีเนี่ยแหละเวลาวางผิดที่ผิดทางมันกลายเป็นของเสียไปเลยมันกลายเป็นของเสียไปเลยฉะนั้นอยากจะให้กลับมาดูตรงนี้เมื่อมีของดีอยู่แล้วต้องใช้ให้ถูกใช้ให้เป็นและจัดการกับสิ่งนี้ได้อย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมตามสิ่งที่หลักการได้วางเอาไว้อินชาอัลลอฮ์ผมเชื่อว่านี่คือหนึ่งในกระบวนการแห่งการดะวะอิสลามิยะการเผยแผ่และการนำเอาอิสลามมาสู่การปรับปรุงแก้ไขสังคมของฝากเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์